ผมเรียนว่าทั้ง4ภาคนะครับแล้วก็เชิญอาชีพต่างๆเข้ามาที่ทำเนียบนะครับคุยกันทั้งคนกลุ่มหนุ่มสาวกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆคุยกันได้ข้อสรุปประเด็นนี้นะครับเป็นประเด็นที่เราเสนอไปในคณะกรรมการที่ศึกษาเนี่ยต่อครม.นะครับที่ให้อำนาจมาไปศึกษาความเห็นต่างมีความเห็นต่างจริงนะครับแล้วก็ถูกแล้วที่ตั้งกันไม่ใช่เป็นการดึงเวลาที่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เราเสนอก็คือเรื่องคำถามซึ่งผมจะอธิบายเรื่องคำถามอีกทีว่าทำไมเป็นอย่างนั้นมาแต่อีกประเด็นก็คือว่าในการเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวนั้นนะครับประมาณเดือนเมษาเนี่ยมีความเห็นว่าเห็นสมควรที่จะแก้กฎหมายประชามตินะครับเพราะว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยกฎหมายประชามตินั้นนะครับที่ทำมาเดิมเนี่ยของปี59เนี่ยก็คือว่าเป็นการทำประชามติโดยใช้เสียงข้างมากธรรมดาคือฉบับนี้ที่มาเป็นแบบนั้นนะครับก็คือมีกันแล้วก็ต่อจากนั้นมีการปฏิรูปกฎหมายในขั้นตอนการปฏิรูปแล้วมีการปรับปรุงแก้ไขโดยรัฐสภาและมีการเพิ่มเป็นดับเบิลมาจอริตี้ขึ้นมานะครับซึ่งยังไม่เคยใช้เลยมีคนถามเหมือนกันว่าทำไมแก้แล้วกฎหมายยังไม่ใช้มันไปโยงกันว่าทำขึ้นมาเป็น2ชั้นเนี่ยนะครับในทั่วโลกเนี่ยมีแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าหลักการแรกเนี่ยผมไปตรวจสอบดูการทำกฎหมายฉบับนี้มีความเห็นกันเยอะและสุดท้ายเนี่ยเคาะเป็นตรงนั้นก็คือว่าโดยรัฐสภานะครับและมีการกำหนดขึ้นมานะครับมันมีข้อจำกัดอย่างนี้ครับปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายไว้ทีหลังก็ได้ปัญหาความเป็นไปได้คือความเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้พูดแล้วว่าต้องเกี่ยวข้องประชาชนผมออกไปถามประชาชนถ้าเป็นเรื่องอื่นๆโอเคแต่เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเกี่ยวอะไรกับเขาที่ท่านสมาชิกพูดเมื่อกี้ชัดเจนเกี่ยวอะไรกับเขาเขาได้อะไรมันเป็นเรื่องไกลตัวนะครับสำหรับประชาชนมากเราต้องใช้เวลาไปแล้วอธิบายเขาฟังที่สกลนครก็บอกว่าเขาก็ถามอ้าวแล้วเรื่องเหมืองโปรตีสเนี่ยจะทำยังไงอยู่ในเรื่องบอกว่าได้มันเป็นสิทธิ์ของประชาชนเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิไอ้ตรงนี้มันสามารถมันเกี่ยวต้องไปอธิบายกับเขาโดยละเอียดว่าเกี่ยวเพราะว่าพอพูดถึงรัฐธรรมนูญแล้วมันอยู่ไกลสำหรับการอาจจะเป็นพ.ศ.นี้ในอนาคตอาจจะเป็นเหมือนอย่างสวิตเซอร์แลนด์ผมได้เข้าไปคุยกับทางสวิตเซอร์แลนด์นะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าพ่อในเรื่องการทำประชามติปีนึงทำไป10ครั้งไปคุยท่านทูตปรากฏว่าแม้แต่การเขาวัวเนี่ยนะที่เขาเห็นว่ามันขิดเจ้าของตัดซะดีกว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยเขายังทำประชามติเลยนะครับแล้วก็ทำกันแบบง่ายๆทำกันใช้ไปรษณีย์ปีละเป็น10ครั้งที่ทำนะครับหมายความว่าประชาชนพร้อมทำประชามติกันอยู่เรื่อยๆของเราเองเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญที่เราจะทำเนี่ยมันอธิบายลำบากนะครับทีนี้ความเป็นไปได้เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าในทางการพฤติกรรมการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยเขาเรียกว่าในหลักวิชามันจะเป็นเรียกว่าโหวตแมตเตอร์เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับข้อแค่ไหนหมายความว่าในคราวที่แล้วที่ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะมีการต่อสู้นึกออกมั้ยครับฝ่ายผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยแล้วในฉบับนี้ผมเห็นแย้งผมไม่เอาด้วยนะครับตอนผมไม่เป็นประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงอยากจะมีสู้กันนั่นขนาดที่ว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยยังถูกจำกัดเราคุยกันว่าถูกมัดมือไม่ให้มัดปิดปากมัดมือไม่ให้แสดงความเห็นเนี่ยคราวที่แล้วยังออกมาขนาดนี้เพราะมีการต่อสู้11ล้านกับ14ล้านแต่ครั้งนี้ทุกคนเนี่ยที่ไปถามอยากจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันทั้งนั้นอีกฝ่ายเชื่อว่าจะมีน้อยมากนะครับเชื่อว่าจะมีน้อยมากดังนั้นเนี่ยไอ้โหวตแมตเตอร์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีตัวเร่งหัวคะแนนมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการมีความเห็นว่าไอ้การที่ไปเพิ่มเป็นดับเบิลมาจอริตี้มาเนี่ยจะเป็นข้อจำกัดเป็นอย่างมากทีนี้โอกาสถ้าไม่ผ่านเราเสียเท่าไหร่ตัวเลขที่กกต.เสนอมา 3,250 ล้านต่อครั้งทำประชามติถ้าไม่แก้นะครับซึ่งถ้าเป็น3ครั้งก็เป็นหมื่นล้านประเทศเราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรนักเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินตรงนี้เป็นเงินของประชาชนไม่ใช่เป็นเงินของรัฐบาลก็ต้องพยายามเป็นอย่างยิ่งว่ามันต้องเกิดผลอีกอย่างก็คือว่ามันเป็นเรื่องการทำเพื่อการแก้การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นหลักการแรกเนี่ย
ที่ว่าเป็นจุดสำคัญในคราวนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดไม่ผ่านกลายเป็นว่าการทำการแก้รัฐธรรมนูญจะเกิดไม่ได้เลยหรืออย่างไรมันมีประเด็นเกี่ยวเนื่องหมดดังนั้นเนี่ยคณะกรรมการก็เลยมีความเห็นเสนอคณะรัฐมนตรีว่าตรงนี้เป็นข้อจำกัดคณะรัฐมนตรีเลยมีมตินะครับคณะรัฐมนตรีว่าให้ไปแก้กฎหมายประชามติเสียก่อนนะครับเพื่อให้เป็นสามารถประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ทางตรงถ้าเราจะทำประชามติต่อครั้งเนี่ยแล้วจะไม่จะต้องใช้เงิน 3,000 กว่าล้านเนี่ยมันจะมีสักกี่เรื่องที่เราจะทำประชามติมันมีข้อจำกัดมากเราก็เลยมาแก้แล้วก็ในตอนเสนอเข้าไปมีร่างของคณะรัฐมนตรีอยู่ร่างของคณะรัฐมนตรีตามที่ท่านนายแพทย์เปรมท่านสวหมอเปรมของผมนะครับที่พูดว่าของท้องถิ่นในนั้นก็มีอยู่ในตอนแรกที่เสนอคือเป็นท้องถิ่นทำได้ครับแล้วก็มีการทำแบบประชามติคราวที่แล้วก็คือถามเป็นข้อหารือประชาชนก็ได้คือมีข้อยุติแบบหนึ่งมีเสนอเป็นถามประชาชนเพื่อจะถามความเห็นในเชิงนโยบายซึ่งตรงนี้ทางกฤษฎีกาตอนแจ้งมาว่าเขาไม่เห็นด้วยในสองประเด็นประเด็นแรกถ้าเราทำเป็นเฉพาะท้องถิ่นนะครับเช่นจังหวัดนี้จะเป็นยังงั้นหรือว่าที่มีเรื่องรถที่ว่าใช่ไหมฮะที่รถโมโนเรลที่ขอนแก่นอะไรพวกนี้หลักการตรงนี้ความเห็นก็คือรัฐบาลของเราไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เขาทำเพราะว่าเขาเป็นรัฐของเรานี่เป็นรัฐเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท้องถิ่นไปทำเนี่ยความเห็นที่ขึ้นมาจากกฤษฎีกาว่าถ้าเกิดไปทำแล้วเนี่ยมันมีข้อผูกมัดเนี่ยสมมติรัฐบาลกลางไม่เห็นด้วยมันจะมีความขัดแย้งกันดังนั้นเนี่ยก็เลยถอดตรงนี้ออกครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเรื่องคำถามที่ว่าถามปรึกษาประชาชนก็มีอยู่ในร่างนั้นแต่เราถอดออกเพราะว่ามันไม่คือมันสิ้นเปลืองถ้าเกิดถามรัฐบาลจะถามอะไรเล่นๆกับประชาชนมันสิ้นเปลืองโดยเปล่าก็เลยถอดออกสองประเด็นนี้ถอดออกก็เหลือแต่ว่าไอ้เรื่องดับเบิลเมเจอริตี้เนี่ยเป็นประเด็นนะครับก็เสนอขึ้นมาเพื่อเสนอแก้ในร่างของรัฐบาลเองซึ่งท่านมณพรได้ชี้แจงไปนั่นคือร่างของรัฐบาลที่ออกมาก็คือเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับผมเองเป็นช่วยกันทำครม.คราวนั้นนะครับเสนอว่าให้เอาร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักแล้วก็เชิญพรรคการเมืองที่เสนอการแก้ไขพ.ร.บ.ฉบับนี้ในสภามาคุยด้วยทางสปน.ก็ได้เชิญอาจารย์ชูศักดิ์นะครับของเพื่อไทยแล้วก็เชิญคุณพฤทธิ์มานั่งคุยกันนะครับแล้วก็หาจุดแข็งของแต่ละร่างเนี่ยมารวมกันเป็นฉบับเดียวผมเรียกว่าเป็นฉบับสมานฉันท์ท่านคงเห็นว่าในสภาผู้แทนราษฎรออกเป็นเอกฉันท์เลยก็คือว่า408นะครับไม่ลงคะแนน2เห็นชอบด้วยกันหมดเพราะว่าเราดึงมาจากจุดแข็งของแต่ละร่างทั้งร่างครม.ซึ่งเรายกร่างขึ้นมาร่างของอาจารย์ชูศักดิ์แล้วตอนหลังเนี่ยมีร่างของพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเป็นเรื่องเสียงอย่างมีคล้ายๆมีความเห็นก็คือว่าควรจะมีขั้นต่ำมีเกณฑ์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราได้มารวมกันทั้ง4ร่างแล้วก็กรรมาธิการแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าที่ดีที่สุดขณะนี้ก็คือเอาว่าเสียงข้างมากเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากแบบนั้นก็ควรจะยืนตามนั้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องกังวลเพราะตอนหลังมีคลื่นบอกว่ามีความเห็นไม่เห็นด้วยแล้วจะไปรณรงค์ให้คนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ซึ่งมันเป็นอีกมิตินึงเราจะแก้รัฐธรรมนูญให้เกิดลดทำประชามติเพื่อทำรัฐธรรมนูญให้ลดความขัดแย้งกลายไปสร้างความขัดแย้งเพิ่มเลยมีมติอย่างนี้คณะกรรมการเนี่ยผมเองก็สงวนคำแปรยติไว้เหมือนกันนะครับเห็นว่าใช้1ใน4แล้วก็ทางอาจารย์ลังคณาก็ทางฝ่ายประชาชนก็เสนอว่าให้เหมือนกับปี40ก็คือ1ใน5ก็เสนอความเห็นไปโดยสรุปคณะกรรมการพิจารณากันดีแล้วเสียงข้างมากเนี่ยนะครับยืนยันว่าใช้เสียงข้างมากธรรมดาแต่ว่าเติมหลักการข้างล่างเข้าไปว่าต้องมีออกมาใช้สิทธิ์เกินกว่าโนโหวตคือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าไม่ผ่านมันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ว่าประคองข้างล่างไว้แล้วก็ตัวแทนจากพรรคภูมิใจไทยก็เห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็รับได้นะครับก็เลยไม่ติดใจในการเสนอคำรายยติแล้วก็อีกอย่างที่จะเป็นประเด็นก็คือว่าจากการประเมินผมเรียนท่านที่เคารพว่าผมยังเชื่อจนปัจจุบันว่าเกินกึ่งหนึ่งแน่แต่เราไม่ผูกเอาไว้เหตุผลเพราะว่าจากเดิมที่ว่าออกมาใช้สิทธิ์ในคูหาอย่างเดียวเนี่ยตอนหลังเนี่ยเป็นไปรษณีย์เราก็ให้ไอ้หลักการตัวนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยเป็นการออกเสียงนะครับโดยการออกเสียงแล้วก็วิธีอื่นใดกกต.ก็ไม่เลือกวิธีอื่นใดเราก็เลย
ขียนให้ชัดเลยว่าเป็นการออกมาออกเสียงเป็นการใช้ไปรษณีย์แบบสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาใช้ให้ลงทะเบียนก่อนหรือเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตตอนนี้อาจจะยังไม่ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นการสารสนเทศอะไรต่างๆคือเปิดไว้ครบหมดและวิธีอื่นๆคือเขียนไว้เสมอกันบนโต๊ะเลยให้เขาเลือกทำและเผื่อไว้ในอนาคตด้วยนั่นเป็นหลักการดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์กันเยอะเพราะว่าอาจจะไม่ต้องออกมาเองส่งทางไปรษณีย์ก็ได้แล้วแถมมีการแก้ไขไปว่าให้ไปพร้อมกับการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนเป็นการทั่วไปไอ้ตรงนี้ก็อีกประเด็นที่เราเล็งไว้เนี่ยนะครับว่าอยากแก้ไปลงวันที่2ซึ่งท่านประภาสได้พูดแล้วเมื่อกี้เนี่ยใช่ครับก็คือว่าตอนนี้เล็งว่าน่าจะเป็นวันที่2คือถ้าเราออกกฎหมายแล้วเนี่ยเป็นการประหยัดสำหรับรัฐเนี่ยอาจประหยัดได้ไม่มากนักเพราะว่าต้องไปทำหน่วยเพิ่มแต่กับประชาชนท่านลองคิดดูถ้าออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยคนละ100บาทเนี่ยค่ารถที่ออกมาเนี่ยออกมา27ล้านคนก็2,700ล้านแล้วสำหรับประชาชนมันเป็นการประหยัดเงินของประชาชนให้ความสะดวกดังนั้นเนี่ยในประเด็นเรื่องประชามติ2ชั้นเนี่ยทั้งสภาผู้แทนราษฎรที่ยืนพิจารณากันแล้วนะครับคิดว่าเอาไปตามร่างนี้เห็นชอบด้วยกันเป็นเอกฉันท์แล้วก็คือว่าเป็นเสียงข้างมากแต่ต้องมากกว่าโนโหวตนะครับเป็นหลักการข้างล่างไว้สำหรับเรื่องของท่านเนี่ยคือนี่ผมตอบของท่านอื่นไปแล้วนะครับการทำมันจะเป็นแบบธรรมดานะครับก็ของท่านท่านพิสิทธิ์ที่พูดว่าคำถามเนี่ยคนจะมีมากขึ้นเช่นความเป็นประชาธิปไตยเรื่องสสรเนี่ยตรงนี้เราจะพยายามจะไปทำเรื่องฉบับใหม่ในประชามติครั้งนี้หวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่การใช้สิทธิ์ทางตรงของประชาชนเราก็หวังท่านประภาสก็มีเป็นวันเดียวกันผมได้ตอบไปแล้วนะครับวันที่2กุมภาพันธ์ก็ตรงกับที่เล็งไว้ก็ต้องฝากท่านว่าช่วยกันพิจารณาเร็วๆจะได้ไปลงตรงนั้นก็คือว่ามันจะประชาชนจะได้สบายใจว่าสภาของเราทั้งวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพอแก้กฎหมายแล้วได้ใช้เลยก็คือในวันนั้นประชาชนจะได้สบายใจและเป็นการประหยัดเงินของประชาชนด้วยนะครับตรงนี้ท่านเห็นด้วยนะครับแล้วฉบับใหม่เนี่ยข้อสังเกตของท่านเดี๋ยวจะขอให้ทางตัวแทนมหาดไทยให้ความเห็นเรื่องต่อจากนี้นะครับตอนผมแจงเสร็จแล้วก็คือเรื่องทะเบียนกลางเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยช่วยชี้แจงนะครับท่านพลโทวัญชัยนะครับเอกพรสิทธิ์เสียงข้างมาก2ชั้นนะครับตามมาตรา13ท่านเห็นว่ายังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่นะครับและเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดหน่วยที่เกี่ยวกับหน่วยเลือกตั้งนะครับที่ท่านเสนอมาทีนี้ที่ท่านเห็นว่ามากกว่าโนโหวตใช่ไหมที่ท่านพูดถึงว่าเป็นประเด็นผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าและที่ท่านเสนอว่ามันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องประชาชนเป็นอย่างมากเนี่ยก็ชี้แจงไปแล้วนะครับว่าต้องอธิบายกันเยอะนะครับเดี๋ยวของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะครับท่านสวนะครับวิกฤตเรื่องรัฐธรรมนูญก็ขอบคุณท่านแล้วเป็นเรื่องจริงนะครับเราขัดแย้งกันมาจะ20ปีแล้วนะครับเรื่องนี้จะเป็นประเด็นที่ว่ารัฐธรรมนูญที่มาที่เราตั้งใจเนี่ยครับของนโยบายรัฐบาลคือเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นหมายความว่าให้มาจากประชาชนมันก็ลดความขัดแย้งไปได้เยอะแล้วส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องถามประชาชนถ้าเรามีสสรแล้วเราไปคิดเองว่าเราจะแก้ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แล้วเราจะมีสสรทำไมหลักการต้องไปฟังผมอยู่กับท่านบรรหารศิลปะอาชาตอนที่ทำรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยของท่านไม่มีสักมาตรานึงเลยแล้วแต่สสรทั้งหมดซึ่งมันก็เลยง่ายในการดำเนินการมาไม่มีความขัดแย้งนะครับเรื่องเห็นด้วยในการวันเลือกตั้งตรงท้องถิ่นเราก็เล็งวันที่2กุมภาพันธ์นะครับถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องคำถามนะครับว่าแก้หมวด1หมวด2นี่นะครับก็เป็นประเด็นที่ท่านเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเรียนตอบท่านที่อีกท่านนึงด้วยนะครับ2 3ท่านเรื่องหมวด1หมวด2เนี่ยคือเรื่องนี้มันเป็นการทำประชามติของคณะรัฐมนตรีไม่ใช่ของสภาครั้งแรกเนี่ยของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเกิดจากนโยบายคณะรัฐมนตรีรัฐบาลที่แล้วเนี่ยกำหนดว่าจะทำรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยไม่แก้ไขในหมวดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั่นเป็นหลักการเป็นนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลมารวมกันดังนั้นเนี่ยก็เลยผูกไว้ในคำถามเพราะว่าถือว่าถามตามนโยบายรัฐบาลคณะนี้ที่ท่านเสนอว่าให้มีการเปลี่ยนแปลงผมยังไม่ทราบว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญนี้ว่าอย่างไรนะครับแต่เท่าที่ทราบตอนนี้พรรคการเมืองก็ยังยืนว่า
ไม่แก้หมวด1หมวด2 112อะไรเขาก็ว่ากันไปพอออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องยืนตามผมเรียนว่าต้องขอร้องว่าเรื่องการทำประชามติครั้งนี้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยแท้มันมีการทำ3ครั้งครั้งนี้เป็นการถามว่าให้แก้ทั้งฉบับไหมถ้าโอเคแต่ว่าเรามีคำถามผูกก่อนไปว่ายกเว้นหมวด1หมวด2ประเด็นนี้ผมตอบไปซะเลยนะครับเป็นประเด็นหลักถ้าหากว่าเว้นมันจะมีคำถามใหม่ขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะแก้หมวด2ที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ด้วยหรือมันจะมีคลื่นความไม่เห็นด้วยแล้วมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากกว่าทางคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่าทางฝ่ายรัฐบาลมีความเห็นว่าถ้าไปความขัดแย้งมากกว่าเนี่ยจะมีปัญหาแน่ที่เราจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยสร้างความลดความขัดแย้งแต่จะกลายเป็นเพิ่มความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาเนี่ย1เสี่ยงที่จะไม่ผ่านนะครับ2เนี่ยเสี่ยงจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกตามที่ท่านเปรมได้เป็นกังวลในตรงนี้ก็เลยไม่เสี่ยงอาจจะต้องทำความเข้าใจกันบ้างนะครับแต่นี่เป็นหลักการเป็นนโยบายและเป็นคำเสนอของรัฐบาลโดยแท้นะครับก็เลยเรียนอย่างนี้เรื่องการพนันที่ท่านถามนะครับก็คิดว่าคงจะน้อยเพราะว่าการต่อสู้ไม่เหมือนกับการเลือกตั้งส.ส.ที่ว่าใครชนะใครแพ้ตรงนี้น่าจะเป็นคือกระแสมันจะขาดก็คิดว่าความเห็นส่วนตัวนะผมก็อยู่กับการเมืองมา35ปีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีน้อยเรื่องนี้ส่วนคำถามเรื่องท้องถิ่นผมได้ตอบไปแล้วว่าที่ทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าทำไปเรื่องท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่ามีประเด็นอย่างนี้ครับท่านเปรมครับเปรมศักดิ์ครับประเด็นก็คือว่าถ้าปัญหาท้องถิ่นเนี่ยรัฐบาลเองสมมติว่าจังหวัดขอนแก่นของท่านจะทำเนี่ยให้คณะรัฐมนตรีทำเฉพาะเราทำได้ตามกฎหมายเนี่ยทำเฉพาะขอนแก่นเลยว่าโมโนเรลจะเอาไหมแต่รัฐบาลกลางเป็นคนทำเพราะว่าถ้าเห็นด้วยรัฐบาลกลางก็ซัพพอร์ตเงินมาสิทำจากรัฐบาลกลางนี่ได้แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลท้องถิ่นไปทำแล้วมาขัดกับรัฐบาลกลางมันจะกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาตรงนี้สามารถทำได้เราก็เลยกำหนดเป็นว่าให้ทำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยเป็นจังหวัดก็ได้เป็นอำเภอก็ได้เป็นเทศบาลก็ได้เป็นได้หมดอ่ะตามที่กกต.กำหนดไอ้นี่เป็นการเปิดทางในการทำวงเฉพาะเขตแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่ายังไงก็ตามครม.จะต้องเป็นคนกำหนดแล้วจะให้งบประมาณในการทำประชามติด้วยและถ้าเกิดผ่านเนี่ยคณะรัฐมนตรีเองจะต้องกำหนดงบประมาณให้เขาทำไม่ใช่ว่าทำไปแล้วเอาเงินที่ไหนล่ะก็ต้องเป็นรัฐบาลตรงนี้สามารถทำได้แต่ผ่านกลไกรัฐบาลกลางเพราะเรามีรัฐบาลเดียวไม่ใช่ในอนาคตถ้าว่าการกระจายอำนาจของเราไปแยกอำนาจได้ก็ค่อยว่ากันเนี่ยนะแต่ปัจจุบันรัฐธรรมนูญกำหนดแบบนี้นะครับก็เรียนท่านเปรมศักดิ์ท่านเทวฤทธิ์นะครับเรื่อง1ใน5นะครับทั้งของ40เนี่ยที่กำหนดไว้1ใน5ในนั้นนะครับจริงๆก็มีการเสนอไป1ใน5ใน40เป็นเรื่องการถามโดยหารือเฉยๆถ้าไม่ถึง1ใน5ก็ถือว่าไม่นับไปเป็นอยู่ใน40ไม่ใช่ถามยังมีข้อยุตินะครับเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วเราเชื่อว่าจะเกินแน่และเกินกว่าโนโหวตเรื่องสสรที่ท่านถามว่าทำไมไม่ใส่สสรไปด้วยเราคิดแล้วเรื่องนี้ถ้าใส่สสรเข้าไปเนี่ยไม่ผ่านมันจะขัดกฎหมายเพราะว่ากฎหมายประชามติฉบับเก่าเนี่ยการสอบถามเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญสสรนี้ไม่มีพอเราบอกว่าให้มีสสรมามันกลายเป็นเราไปกำหนดคำถามประชามติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันก็ขัดเลยขัด166ก็เลยกลายเป็นไม่ผ่านไปก็เลยไม่ใส่ตรงนี้จะมีได้ตอนเราแก้256ล็อกที่2คือตอนนี้ถ้าประชามติครั้งแรกผ่านเราจะต้องมีการแก้มาตราหมวดว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญคือ256และในนั้นเนี่ยมีสสรได้ให้มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นคนทำนะครับก็ตรงนั้นก็จะได้นะครับท่านอารมณ์กฎนักวรกีเรื่องเสียงข้างมากผมอธิบายไปแล้วว่าเรื่องไม่ถึงกึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็กฎหมายอาคารชุดตรงนี้ความเห็นด้วยความเคารพนะครับเห็นว่าเรื่องประชามติมันเป็นเรื่องส่วนผมเห็นด้วยว่ากฎหมายอาคารชุดเนี่ยผู้ที่อยู่ในอาคารเกินกึ่งหนึ่งต้องมีความเห็นอย่างนั้นเห็นด้วยแล้วในเรื่องบริษัทจำกัดก็ดีหรือเรื่องสมาคมก็ดีเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกเห็นด้วยแต่เรื่องการทำประชามติอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าโอกาสการออกมาแล้วก็การทำประชามติโดยทั่วไปเนี่ยไม่ได้มีการกำหนดแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทมันต่างกันมุมมันต่างกันแล้วก็ที่ท่านยกขึ้นมาผมเห็นด้วยเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าในประชามติก็เห็นว่ามีข้อจำกัดนะครับท่านสว.อังคณาก็ขอบคุณท่านที่เห็นและเป็นกำลังใจให้เป็นอย่างมากนะครับ
และประเด็นของเรื่องผู้สูงอายุกับสีอายุชนเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาจริงผมเคยศึกษาทุกหมวดยกเว้นหมวด1กับหมวด2ที่เราศึกษาล่วงแล้วว่าจะไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องแก้ไขหมวดสิทธิของผู้สูงอายุก็ไม่ชัดชุมชนสิทธิชุมชนก็ไม่ค่อยมีเหมือนปี40ตรงนี้แต่ว่าเราระบุในนี้ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้เราต้องการมีสสรเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านช่วยสนับสนุนให้มีสสรเข้าไปเป็นคนมาจากผู้สูงอายุเป็นคนจากชุมชนเนี่ยเพื่อจะได้ไปจัดการเรื่องนี้ของเขาเองนะครับแต่เราจะไม่พูดว่าทั้งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเราจะส่งเรื่องนี้ให้สสรเนี่ยเราต้องเคารพประชาชนที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็ผมตอบข้อนี้ส่วนหน้าที่นะครับที่ว่ากำหนดเนี่ยตรงนี้เป็นประเด็นอยู่ว่าจริงๆแล้วเราเห็นกันว่าการทำประชามติไม่น่าจะต้องลงถูกลงโทษมันเป็นสิทธิประชาชนโดยแท้ในการจะออกมาทำประชามติและถ้าไม่ออกมาเราไปตัดสิทธิ์เขาอีกถูกไหมมีความเห็นเรื่องนี้แต่ขณะนี้รัฐธรรมนูญกำหนดเป็นแบบนี้เป็นความลับจริงๆแล้วมันจะความลับอะไรนักหนาแค่ให้ความเห็นเรื่องต่างๆมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่เราเลือกคนไม่เลือกคนอาจจะมีปัญหากันได้แต่ทั้งสองอย่างทั้งที่ต้องเป็นความลับและเป็นหน้าที่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่กำหนดอยู่แล้วนู่นเราไม่มีอาจจะทำเป็นอย่างอื่นได้ก็เลยต้องยังเป็นแบบนั้นอยู่นะครับท่านนันทนาก็เห็นด้วยกับหลักการนะครับก็ขอบคุณท่านนะครับการเปิดรณรงค์เนี่ยตรงนี้มีชัดก็คือฟรีแอนด์แฟร์ที่ท่านบอกมีอยู่ชัดทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็อธิบายนิดหนึ่งตามกฎหมายเนี่ยคนที่จะทำเนี่ยนะครับคือหน่วยงานมันจะมีสองแบบในครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยหน่วยงานที่จะทำก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคณะรัฐมนตรีเป็นเจ้าของในการทำประชามติเพื่อถามประชาชนว่าจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับได้ไหมขอประชาชนตรงนี้คณะรัฐมนตรีต้องเป็นคนเตรียมข้อมูลซึ่งที่เราเตรียมกันขนาดนี้ก็คือว่าในมติครม.เนี่ยกำหนดอย่างนี้ครับกำหนดว่าพอกฎหมายฉบับนี้เสร็จเนี่ยก็หวังว่าท่านคงจะผ่านได้โดยเร็วเพื่อจะได้ทันทางสปน.สำนักปลัดเนี่ยในมติครม.เดิมซึ่งยังอยู่จนกว่าจะยกเลิกให้เชิญมหาไทยนะครับเชิญเพราะว่าถ้าเราไปลงพร้อมกับเรื่องการเลือกตั้งของมหาไทยต้องคุยกับมหาไทยทางสภาทางสำนักงบประมาณเพราะต้องใช้เงินเยอะตอนนี้เราพยายามลดให้มากที่สุดแต่ไม่รู้ว่าลดได้เท่าไหร่นะครับถ้าไปพร้อมกันแล้วก็ที่เรียนแล้วเมื่อกี้ว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยในการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยทางมหาไทยแย้งขึ้นมาตรงนี้ว่ามันเป็นเงินของทางมหาไทยของท้องถิ่นเขาเพราะฉะนั้นพอเราไปทำแบบนี้เราไปฝากเขาไปฝากเหมือนเอาการเลือกตั้งแล้วเราจะให้เขาจ่ายตังค์ด้วยไม่ถูกดังนั้นเราก็เลยกำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้คณะรัฐมนตรีกับกกต.เนี่ยจริงๆเป็นการผูกว่าคนที่มาคณะรัฐมนตรีต้องเป็นคนจ่ายตังค์ที่ส่วนเพิ่มขึ้นมาในส่วนการจัดหน่วยก็ตรงนั้นแต่การไปเพิ่มโต๊ะเพิ่มคูหาหรือเพิ่มอะไรรัฐบาลต้องจ่ายนะครับในตรงนั้นดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการรณรงค์ให้มากขึ้นตรงนี้มีเต็มแต่ว่าตรงนี้ผมเรียนว่าที่เรากำลังฟอร์มขึ้นมาว่าจะเชิญคณาจารย์หลายคนนะครับเชิญอาจจะเป็นสถาบันปกเกล้ามาช่วยกันคิดว่าจะให้ประชาชนรับทราบอย่างที่ผมเรียนแล้วที่ท่านหลายคนพูดขึ้นมาว่าประชาชนต้องรู้ว่ารัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับเขาอย่างไรมันเป็นการพัฒนาการทางด้านการเมืองด้วยตรงนี้เราจะทำกันเป็นอย่างดียิ่งเลยแล้วก็ทำให้โอเพ่นแล้วก็เปิดfree and fair ที่ว่าเนี่ยพูดยังไงก็ว่ามาเลยฝ่ายที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยส่วนข้อเสนอแนะเรื่องคำถามประชามติเนี่ยผมได้ตอบไปแล้วว่าขณะนี้เราคิดว่าถ้าเราเว้นมันจะมีปัญหาอื่นตามขึ้นมากลายเป็นว่าเขาจะบอกว่าจะมีคนอ้างว่าเอ้าประชาชนก็ให้แก้หมวด1หมวด2แล้วจะไปเกี่ยวสาบันอีกเหรอหรือยังไงมันจะมีปัญหาอื่นที่เห็นว่าการมีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ไม่เห็นแต่ว่าการที่เราไม่มีการกำหนดไว้เนี่ยขณะนี้เราเชื่อว่าจะมีปัญหามากกว่าในการทำรัฐธรรมนูญเป็นความเชื่อของคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับท่านสว.พลตรวจโทบุญจันทร์นะครับนวลฉายประชาชนได้เลยบ้างผมตอบไปแล้วว่าชัดๆเลยประชาชนเนี่ยที่เราไปคุยนะครับเขายังไม่ผมไปถามประชาชนไปออกพื้นที่ประชาชนก็ยังสงสัยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับเขาจนอธิบายไปว่ามันเกี่ยวกับอบต.ที่คุณเลือกนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้หลวงปู่แต๊ดนะเขาถึงบอกว่าอ๋อเขาเข้าใจแล้วว่ามันเกี่ยวต้องอธิบายแล้วเราถามไปด้วยว่าท่านจะออกมาใช้สิทธิ์ไหม 89% นะครับจะออกมาใช้สิทธิ์พอทราบแต่ดังนั้นเนี่ยการให้ทราบถึงว่าเกี่ยวข้องอะไรประชาชนจริงๆแล้วนู่นเนี่ยมันเกี่ยวตั้งแต่เกิดจนตายเลยกับประชาชนแต่ว่า
คล้ายๆว่าการรับรู้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราต้องทำความเข้าใจเราประชาธิปไตยเรามาไม่เท่าไหร่เองไปเที่ยวประเทศ250ปี300ปีที่เขาพัฒนาขนาดนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามต่อไปนะครับสิทธิและหน้าที่ก็ท่านผมได้พูดแล้วนะครับเรื่องการลงคะแนนก็ที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเป็นไปรษณีย์ตอนนี้เราพยายามทำเป็นไปรษณีย์มากที่สุดนะครับแล้วก็ใช้วิธีอื่นใดมากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขามีหน่วยเลือกตั้งเป็นเมืองละแห่งเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยใช้ไปรษณีย์หมดเลยผมไปดูแล้วที่เขาส่งก็ส่งไปถึงตัวหมดนะครับซึ่งมันช่วยได้เยอะนะครับท่านสวสุรชาติต้องขอบคุณท่านนะครับที่สนับสนุนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เรื่องท้องถิ่นเนี่ยก็คราวนี้เราต้องไปพึ่งใบบุญท้องถิ่นที่เราเล็งไปลงตรงท้องถิ่นคราวนั้นประชาชนจะได้ประหยัดด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการให้เห็นว่าเราออกกฎหมายกันแล้วได้ใช้เลยนะครับหวังว่าจะค่าใช้จ่ายจะลดลงนะครับแต่ผมเรียนแล้วว่าถึงลดก็ลดไม่มากแต่ว่าค่าใช้จ่ายประชาชนลดมากแล้วก็ตัวนี้มันตัวเร่งทำให้เกิน 50% แน่นะครับเพราะเขาออกมาเลือกสว.ด้วยไอ้สจ.เขาด้วยแล้วก็ลงคะแนนนี้ด้วยนะครับท่านเดชานุตาไลนะครับคือเสียงจะต้องเกินเนี่ยนะครับให้โนโหวตเนี่ยท่านเห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เราเสียบเข้ามาถ้าไม่เกินโนโหวตเนี่ยเราใช้หลักการเหมือนเลือกสส.ก็ไม่ผ่านคนที่ทำประชามติจะต้องรณรงค์ให้ผ่านแค่โนโหวตชนะก็มันไม่มีความชอบธรรมแล้วครับตรงนี้นะครับแล้วสุดท้ายท่านของท่านนันทนาตอบแล้วนะครับผมตอบครบหมดแล้วที่เวทท่านนะครับก็ต่อจากนี้ก็ขออนุญาตท่านประธานให้ทางมหาดไทยได้ให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้านกลางแล้วก็ทางกฤษฎีกาให้ความเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิที่ท่านเสนอเมื่อกี้ว่าทำไมสิทธิเนี่ยมันจะต่างกันยังไงมันมีหลักเกณฑ์อยู่เราคุยกันเรื่องนี้ในชั้นกรรมาธิการต้องขออนุญาตท่านประธานครับขอบพระคุณครับ